วันสวัสดีครับแฟนฟุตบอลนะฮะทุกท่านนะครับวันนี้เรามานะฮะสรุปนะฮะว่า8คนเนี่ยของชลบุรี FC เนี่ยที่เซ็นเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยปีนี้น่ากลัวมากนะฮะถือว่าชลบุรีเซ็นทัพได้แข็งแกร่งมากจริงๆนะเรามาดูนะครับว่ามีใครบ้างนะครับคนแรกที่เราจะแนะนำตัวนะครับก็เขาชื่อคริสคอร์เตสนะครับเป็นผู้เล่นกองหน้านะครับตัวนี้สูงมากนะครับคือเล่นอยู่ในลีกของอเมริกานะครับตัวนี้ผมว่าเล่นเท้าซ้ายด้วยเท้าขวาก็เล่นได้ด้วยผมว่านี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าพอมันเล่นในไทยลีกต้องมาดูกันในทีนึงนะครับว่ามันโอเคแล้วนะขอบคุณดูอย่างเงี้ยนะครับเล่นกับคู่กันดีเย่ท็อกบาร์นะครับอยู่ในลีกของเมเจอร์ลีกที่อเมริกาแต่ว่าเป็นครับว่าดิวิชั่น1บ้านเรานะครับนะครับเรามาดูว่าอย่างเงี้ยทางเขาทำประตูก็ใช้ได้นะครับทำโดยลุงนะครับนะฮะยิงด้วยเท้าซ้ายผมว่าการเข้าพอดเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับผมว่าได้อยู่นะนะครับดูลองดูยิงไกลสักลูกปุ๊บเข้าไปเนี่ยผมว่าซ้ายนี่ได้นะครับแต่ว่าเล่นในไทยเนี่ยต้องระวังเจ็บนิดนึงนะครับเรามาดูลูกเข้าคอร์ดลูกนี้ดูนะฮะดูเนี่ยลูกหม่งก็ได้อยู่นะแต่ว่าในไทยนี้จะต้องประกบแน่นกว่านี้ครับเพราะมันเป็นลีกรองนะครับต้องรอดูพิสูจน์นะครับในไทยฟรีคิกก็โอเคนะครับยิงเท้าซ้ายผมว่าโอเคอยู่นะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่สองนะครับชื่อปาร์คไฮยอนบอกนะครับผมว่าชลบุรีเสริมจะได้อยู่นะคนนี้เพราะว่าชลบุรีเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีกองกลางที่เป็นตัวตัดเกมนะครับที่มาเล่นกับพวกสหรัฐนะครับเวลาจนเกมบุกหนักๆว่าต้องมีตัวเบรกเกมครับแต่ก็ไม่ได้ว่าตีเลิศอะไรนะครับเพราะว่าเนี่ยอยากไฮไลท์เองก็ตามเนี่ยผมว่าเขาก็ยังแบบใช้ได้อยู่แต่ว่ายังไม่แบบสมมติว่าให้ร้อยเนี่ยนะให้60-70แล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นในไทยเนี่ยจะบอลผมว่ามันจะเข้ากันแรงแล้วก็เข้ากันหนักกว่านี้นะครับแต่ว่าจากที่ไฮไลท์ก็มีหลายจังหวะที่เขาเล่นได้นะครับเราต้องมาดูกันอีกทีนึงก็ลุ้นนะฮะลุ้นให้เล่นได้นี้น่าจะเจอกับจีนแล้วอ่ะอีกฝั่งเป็นเสื้อสีแดงนะครับไม่ขี้เหร่เล่นได้เลยนะฮะดูจากตัวตะเกียบเสื้อสีฟ้านะครับผมว่าโอเคเลยนะครับเล่นคู่กับเจ้าสหรัฐนี่ผมว่าเล่นวรชิตน่าจะสบายขึ้นนะในกองหน้าเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอให้ออกมาดีเถอะคนนี้นะครับเพราะว่าพิสูจน์กันหลายต่อหลายรอบนะครับคนที่3เนี่ยผมดูนะเขาพิสูจน์ตัวเองในไทยลีกมาเยอะมากนะครับผมว่าเวิร์กมากนะฮะเขาชื่อว่าลูเคียนอารูโจนะครับตอนนี้คนชลบุรีเนี่ยคุณต้องดูแล้วทำชื่อเขาไว้ดีๆนะครับเขาเล่นเก่งมากนะผมว่าการที่เขาทำให้พัทยาเนี่ยขับได้แต้มสูสีกับชลบุรีจะดูกันที่แล้วเนี่ยเราคุณต้องจับตามองการเข้าคอร์สการกระชากลากเหลือเนี่ยผมว่าเล่นกับวรชิตเนี่ยโอ้แม่งผมว่าเจ๋งอ่ะนะครับคุณผมว่าต้องจับตามองเลยคนเนี้ยนะครับตอนไปแข่งที่จีนเนี่ยผมก็นั่งดูนะผมต้องดูโอ้เล่นเก่งเลยนะครับแล้วก็การได้บอลสปีดบอลเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะปีนี้มาอยู่กับชลบุรีเนี่ยผมว่าดีแล้วนะครับเดี๋ยวดูไฮไลท์นะครับลูกโทษก็แบบคือมันหยุดไม่อยู่อ่ะพอมันหยุดไม่อยู่มันต้องสกัดนะครับบอลมันต้องมีสปีดเร็วครับว่าเขาเหมาะอันดับสองหน้าแล้วปีว่าแม่งเวิร์กมากนะครับเพราะว่าชลบุรีขาดตรงนี้จริงๆนะครับมันต้องไปเล่นในลีกไทยเนี่ยต้องแบบตัวนอกนะต้องกระชาก1-2-3ได้อย่างเงี้ยแบบเนี่ยดูเขาผมว่าไม่ธรรมดาเล่นกับบอลจีนสบายครับมันพูดถึงกองหลังมากครับปีนี้ก็เสริมตัวได้ดีนะครับคนนี้เนี่ยเป็นทีมชาติโตโกเก่านะฮะชื่อมาวน่าอเมเวอร์นะครับไม่รู้ผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับก็แต่ที่ผมดูเขาเล่นเนี่ยก็โอเคนะครับเป็นคนที่อ่านทางบอลได้ดีแล้วตัวสูงสรีระใช้ได้นะฮะผมเองเนี่ยก็ดูเขาแข่งนะฮะในนามชลบุรีเนี่ยตอนแข่งที่จีนะครับก็แมตชิงเนี่ยเขาเจ็บนะครับผมนั่นดูคือเขาเล่นกันเขาทำนั่นเจ็บเลยนะฮะก็เจอทีมชาติเจอทีมจากเซอร์เบียเนี่ยผมว่าเขาทางดีนะเป็นคนที่ทางดีกว่านี้นะครับตัวก็สูงนะครับผมอยากให้เขาลองเล่นอยู่กับคู่กับกองหลังชาวพม่านะครับเราจะมาพูดถึงกับ
กองหลังเนี่ยแล้วก็กองกลางหรือปีกซ้ายเนี่ยหรือแบ็คซ้ายก็ได้ครับของชาวพม่ากันนะครับตอนแรกเนี่ยเรามาพูดกับชื่อว่าสิทธุอ่องก่อนนะครับสิทธุอ่องเนี่ยนะครับที่ผมดูเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผมจากดูเนี่ยมันยังไม่ได้ว่าดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็พอเล่นได้นะในแบ็คซ้ายนะครับผมหวังว่าเขามาในไทยเนี่ยเขาน่าจะโชว์นะครับสกิลได้นะครับผมอยากให้เขาไม่อยากไปให้ไปแข่งที่ตรงกลางนะครับเพราะคุณจะไม่ค่อยได้ลงแน่นอนนะครับรู้จักแต่แล้วคุณควรจะไปอยู่แบ็คซ้ายนะครับเพราะชลบุรีขาดแบ็คซ้ายที่สปีดเร็วๆนะครับอย่างอนุชาอย่างเงี้ยนะครับที่เคยชลบุรีเคยมีนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีนะครับก็รอลุ้นครับขอให้ได้ในตำแหน่งนั้นนะครับอีกคนนึงเนี่ยนะครับเป็นกองหลังนะครับเป็นทีมชาติพม่าเก่านะครับที่ผมบอกอยากให้ลองเล่นคู่กับนักเตะทีมชาติชาวโตโกนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันดีกว่านะครับอีกคนนึงนะครับเป็นนักเตะเยาวชนไทยนะครับเคยอยู่จุฬาภรณ์มาก่อนนะครับชื่อเอกชัยฤทธิพันธ์คนนี้เนี่ยถ้าใครรู้จักเนี่ยเขาเป็นลูกมอชลบุรีนะผมบอกเลยเขามาจากจุฬาภรณ์นะครับเขาเล่นอยู่กับศรีราชาสมัยก่อนนะครับที่อยู่กับพวกเกิดฤทธิ์ก่อนที่จะไปมาต้านะครับเขาก็กลับมานะครับเพราะว่าผมมองว่านะครับชลบุรีเขาจะมีการปกครองในลักษณะครอบครัวอยู่นะครับแต่ก็คนนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับดูสปีดใช้ได้ครับคนนี้เป็นปีกขวานะครับคนนี้นะปีกขวาก็จากการยิงจากสปีดบอลท่านเองเกิดฤทธิ์ก็โอเคครับแต่ว่าจะได้ลงตัวจริงไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะชลบุรีปีนี้เนี่ยเสริมทัพมาแรงจริงๆแล้วคนสุดท้ายชื่อนิรัตมีมากนะครับคนนี้เนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับหน่วยก้านดีนะครับก็หวังว่าผมมาแจ้งเกิดที่ชลบุรีได้เนาะนะครับก็เรามาดูกันทั้งหมด8ตัวนะครับผมว่าใช้จริงๆได้แค่ประมาณ4ตัวเท่านั้นนะครับ 4-5 ตัวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าปีก่อนๆนะครับก็หวังว่าปีนี้ชลบุรีจะขึ้นมายึดท็อป4ได้นะครับหรือให้เราได้สักถ้วยหนึ่งนะครับติดไม้ติดมือนะครับนะครับเราก็ยินดีกับบรชิตนะครับบรชิตคนนี้เก่งจริงนะจริงๆเขาขาดอยู่แค่อย่างเดียวคือการที่ขอบอลกับเพื่อนแต่พอเขาได้บอลเนี่ยผมว่าคนนี้เป็นคนที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับที่จริงทีมชาติไทยก็ควรเอาเขาไปไว้นะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ค่อยชอบเขานะเพราะเขาอาจจะไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในแฟนบอลชลบุรีเองเนี่ยผมว่าเขาพิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะครับปีนี้ก็หวังว่าเขาจะท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะครับเหมือนปีที่แล้วนะครับก็ขอให้ปีนี้ชลบุรีได้ถ้วยสักถ้วยนึงครับครับ